นมีประชาชนมีครบครับแอปขี่มีครบครับผู้ใดครบแอปขี่มีครบครับแต่ว่าเกิดข้าวพื้นที่ไล่หนีผมว่าเด็กกรุงเทพขับไปได้ผมเนี่ยกรุงเทพประชาชนกรุงเทพเลยครับตอนแรกพื้นที่ไล่ออกหมดเลยเราไม่จอดข้างแล้วรอจ่าแล้วผมไล่ลงได้มาผมเทพนะผมบอกว่าได้มาเลยครับรอไม่ได้เลยเปิดศึกกันจนได้คุณผู้ชมคะเป็นศึกวินมอเตอร์ไซค์คอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนนะคะก็คือวินเจ้าถิ่นเนี่ยมีการปะทะกับวินทางงานคุณผู้ชมคะซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ถกกันสนั่นมากเลยเทศกาลดนตรีที่หลายคนรอคอยค่ะสำหรับ Big Mountain หรือว่า Big Mountain Music Festival 2023 BMMF 13นะ The Ocean เขาใหญ่นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนรอคอยงานนี้มานานมากที่จัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมานอกจากจะเป็นที่พูดถึงในเรื่องของดนตรีแล้วนะคะการจัดการปัญหาในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ดุเดือดไม่แพ้กันค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะวันที่10ธันวาคม2566ค่ะทางเพจ Facebook ก็คือเพจผู้บริโภคเขามีการออกมาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain นะคะว่ามีประเด็นดราม่าระหว่างวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นกับวินมอเตอร์ไซค์ของทางงานโดยก่อนหน้านี้ค่ะนักท่องเที่ยวที่มีการเข้าไปชมเทศกาลนะคะก็ประสบปัญหาโดนขูดรีดค่าโดยสารอยู่บ่อยๆค่ะใครที่เคยไปงานจะรู้ดีใช่ไหมคะทางผู้จัดเองเนี่ยเขาก็เลยมีการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งมีการเปิดให้ผู้คนลงทะเบียนเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์กับทางงานก็คือใครที่อยากไปขับมอเตอร์ไซค์ที่งานเนี่ยลงทะเบียนหรือต้องลงทะเบียนแล้วมีการกำหนดว่าโดยสารตามระยะทางที่แน่ชัดอ่ะถ้าสมมติไประยะนี้คิดเท่าไหร่ไม่ใช่แบบอยากจะบวกเท่าไหร่ก็บวกนะคะโดยมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คันอย่างไรก็ตามค่ะทางวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจเฮ้ยมาแย่งลูกค้าแล้วได้ยังไงโดยมองว่าเป็นคนในพื้นที่เขานี่แหละต้องมีสิทธิ์มากกว่าอยู่แล้วสิคุณจะมาทำแบบนี้ได้ไงดังนั้นวินมอเตอร์ไซค์ของทางทีมงานของทางงานที่จัดเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนนอกอ่ะเหมือนมีการมาแย่งอาชีพเขาเลยมาแย่งลูกค้าของเขาเลยเขาเป็นเจ้าถิ่นเขาอยู่ที่นี่เขาต้องได้สิทธิ์มากกว่าสิอ่ะแน่นอนก็ว่าทางฝั่งวินมอเตอร์ไซค์ของทางงานเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันว่าเขาเองก็ลงทะเบียนมาเหมือนกันทำไมคุณไม่มาลงทะเบียนล่ะอ่ะโดยมองว่าในเมื่อตัวเองปฏิบัติตามกฎสมัครวินมอเตอร์ไซค์ตามกฎระเบียบของงานทุกอย่างแล้วอ่ะทำไมถึงต้องโดนปิดกั้นหรือโดนแย่งลูกค้าจากวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นด้วยแล้วคุณเอาให้ผมลงทำไมเนี่ยเมื่อคุณบอกว่าเนี่ยจัดการปัญหา 2,000 คนมาลงทะเบียนพอผมไปปุ๊บผมก็มีการปะทะกับวินเจ้าถิ่นวินเจ้าถิ่นก็ไม่ยอมเกิดศึกขึ้นมาปะทะกันอย่างดุเดือดเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเสียความรู้สึกแล้วก็เสียรายได้ไม่น้อยจริงๆค่ะ